สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับครูเบนนะคะที่ Live as Phuket Pals ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาทำข้อสอบ Biomedical Admission Test หรือข้อสอบ BMAT กันนั่นเองซึ่งวิชาที่เราจะทำในวันนี้ก็คือวิชา Mathematics ก็คือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยข้อสอบที่ครูเบนนำมาทำให้เด็กๆดูในวันนี้นะคะเป็นข้อสอบ BMAT ปี2017ค่ะอ่ะข้อนี้เขาว่ายังไงไปดูเขาบอกว่า a bag contains x-ray ball y blue y represents blue balls and z represents yellow balls โอเค x-ray ball y blue สีฟ้าถูกไหมมีอะไรบ้างมีลูกบอลสีแดงก็คือมี x ลูกลูกบอลสีฟ้านี่สีแดง x-ray ถูกไหม x-ray y blue แล้วก็มี z เป็น yellow สีเหลืองเขาบอกว่าอะไร one ball at random is taken out and put back ข้อนี้สำคัญ taken out and put back a single ball at the random is taken out and put back เขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยจะ random ก็คือหยิบขึ้นมา1ลูกและใส่กลับเข้าไปซึ่งตัวนี้นะคะเป็นส่วนที่สำคัญคำว่า put back แล้วเขาบอกว่า if the ball are identical in all respect expect color and are well mixed what is the probability เขาบอกว่าอะไรเขาถาม what is the probabilitiesThat the first ball was red and the second blue. เขาบอกว่าจงหาความน่าจะเป็นที่จับครั้งแรกได้สีแดงและจับครั้งที่สองได้สีฟ้าถูกไหมคะจับครั้งแรกได้สีแดงจับครั้งที่สองได้สีฟ้าอ่ะเรามาเขียนก่อน probability ถูกไหม probability จะเท่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนด้วยเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดถูกไหมอ่ะทีนี้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิด2เหตุการณ์ทีนี้เรามาดูที่ first ก่อนเรามาดูที่เหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกเขาจับลูกบอลเขาต้องการจับลูกบอลสีแดงถูกไหมฉะนั้นลูกบอลสีแดงเขาจับมากี่ลูก1ลูกถูกไหมคะส่วนด้วยทั้งหมดที่มีอยู่ในกระเป๋าถูกไหมในแบ็กก็คือมีอะไรบ้างคือ x บวก y บวก z ถูกไหมคะนี่คือครั้งแรกต่อมาครั้งที่2ในการจับแล้วเขาก็อันแรกที่เขาจับเนี่ยเขาก็เอากลับไปใส่เพราะมันพุดแบล็คถูกไหมกลับไปใส่ฉะนั้นตัวนี้ยังคงเท่าเดิมถูกไหมตัวส่วนยังคงเท่าเดิมตัวส่วนยังคงเท่าเดิมในครั้งที่2เพราะว่าเราเอากลับไปถูกไหมจำนวนที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็ยังเท่าเดิมฉะนั้นต่อมาเขาอยากจับได้อะไรเขาอยากจับได้สีฟ้าฉะนั้นสีฟ้าคือ y ถูกไหมก็คือ random y ฉะนั้นความน่าจะเป็นของทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยเขาใช้อะไรเด็กๆดูเด็กๆดูตัวนี้นะใช้ and คือการคูณเพราะมันเป็น independent event ก็คือเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันก็คือจับลูกแรกเสร็จแล้วถูกไหมแล้วก็จับลูกที่สองฉะนั้นเราใช้การคูณก็เป็นเท่ากับx ส่วนด้วย x บวก y บวก z คูณกับ y x บวก y บวก z นี่เหตุการณ์แรกถูกไหมคะเหตุการณ์ที่2ฉะนั้นคูณกันก็จะได้ x y ถูกไหมทีนี้เรามาดูตัวส่วนกันบ้างตัวส่วนเหมือนกันถูกไหมฉะนั้นเอามาคูณกันก็จะได้เท่ากับx บวก y บวก z ยกกำลัง2คำตอบคือข้อไหนเด็กๆคำตอบคือข้อ e นี่คือคำตอบจบไปแล้วสำหรับข้อนี้นะคะข้อนี้ก็คือใช้ความรู้เรื่อง probability ก็คือความน่าจะเป็นนั่นเองโอเคสำหรับครั้งหน้าครูเบนจะมาสอนหรือเราจะมาทำข้อสอบ BMAT วิชา MATMathematics ก็คือวิชาคณิตศาสตร์ข้อไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ